ลุ้นรับรองชาญพวงเพชรหลังกกต.ปทุมธานีส่งผลนายกอบจ.แล้วจับตาอีก3สนามการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 15:32 น.ลุ้นรับรองชาญพวงเพชรกกต.ปทุมธานีส่งผลเลือกตั้งนายกอบจ.ให้กกต.กลางแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจับตาสนามต่อไปชัยนาทพะเยาชัยภูมิหย่อนบัตรเดือนสิงหาคมนี้วันที่5กรกฎาคม2567หลังจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายชาญพวงเพชรได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 123,032 คะแนนชนะเลือกตั้งนั้นนายป้องปราการโสธรเทวาพิทักษ์ผู้อำนวยการกกต.ปทุมธานีเปิดเผยว่ากกต.ปทุมธานีได้ส่งผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการต่อกกต.กลางเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วเพื่อให้กกต.กลางพิจารณาประกาศรับรองการเลือกตั้งและมีรายงานว่าก่อนวันเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีมีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง5คำร้องตามกฎหมายหากไม่มีคำร้องจะต้องประกาศรับรองภายใน30วันหรือภายในวันที่29กรกฎาคมส่วนกรณีมีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกกต.จะต้องประกาศรับรองภายใน60วันหรือภายในวันที่29สิงหาคมนี้ทั้งนี้การเลือกตั้งนายกอบจ.สนามต่อไปคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่วันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับการเลือกตั้งที่ใจชัยนาทและพะเยาโดยปิดรับสมัครไปแล้วในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเนตรชัยภูมิจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ในวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคมโดยเปิดรับสมัครในวันที่8ถึง12กรกฎาคมนี้แฟนหมอลำใจหายดาวร้ายท็อปธนาชัยโบกมือลาระเบียบวาทศิลป์บันเทิงวันที่6กรกฎาคม2567 15:55 น.ปิดฉากดาวร้ายท็อปธนาชัยกราบลาพ่อเอกพ่อเปียโบกมือลาระเบียบวาทศิลป์ถึงเวลาเดินตามฝันของตัวเองแฟนๆหมอลำแห่ใจหายเรียกว่าทำเอาแฟนคลับวงระเบียบวาทศิลป์หมอลำดังแห่งยุคใจหายไปตามกันเมื่อพระเอกหมอลำดาวร้ายเสียงสะเกิดใจท็อปธนาชัยได้เผยภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะเข้าไปกราบลาพ่อเอกพ่อเปียผู้บริหารคณะระเบียบวาทศิลป์พร้อมระบุข้อความอำลาวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์หลังจากอยู่สร้างผลงานมานาน5ปีว่าอยู่ให้เขาว่าดีหนีให้เขาเสียดายตายให้เขาคิดฮอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรัชญาของบ้านหลังนี้ที่เตือนใจเสมอในวาระนี้ผมท็อปธนาชัยขอกราบขอบพระคุณบ้านระเบียบวาทศิลป์บ้านหลังนี้ที่ให้ทุกอย่างกับชีวิตผมพ่อทั้งสองคือผู้มีพระคุณสำหรับลูกพ่อครูแม่ครูทุกท่านคือผู้มีพระคุณสำหรับผมตลอดระยะเวลา5ปีเต็มที่ผมเป็นลูกเป็นเต้าอยู่ที่นี่มีทุกอย่างเพราะบ้านหลังนี้ถึงเวลาแล้วผมเลยขออนุญาตถือโอกาสลาพ่อทั้งสองเพื่อไปเดินตามฝันอีกขั้นหนึ่งของผมจะไปในทิศทางไหนยังไงจะทำอะไรอยู่ไหนผมก็คือลูกระเบียบวาทศิลป์เหมือนเดิมขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทุกๆคนหวังว่ามีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงผู้มีพระคุณที่น่ารักทุกท่านต่อจากนี้ท็อปจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเดินยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกคนให้ฮักแพงและติดตามผมเหมือนเดิมนะครับรักผูกพันและเคารพเสมอระเบียบวาทศิลป์ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมรอติดตามในเส้นทางใหม่ของพระเอกดาวร้ายคอมเมนต์บางส่วนกำลังใจเด้อดาวร้ายที่คนรักโชคดีมีชัยทุกเส้นทางครับอ้ายกำลังใจครับ
พักแพงคือเก่าคิดถึงฝีมือและผลงานอยู่เสมอครับพระเอกดาวร้ายแห่งระเบียบวาทศิลป์เสียใจเสียดายแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของลูกท็อปอยู่บ้านหลังไหนก็ขอให้เจริญค่ะบอกว่าเส้นทางใดให้กำลังใจเสมอครับเลขาสภาแจงวุ่นข่าวซื้อขายตำแหน่งในกมท.บัตรจอดรถจ่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 11:37 น.เลขาสภาโยนเป็นดุลพินิจกมท.ตั้งใครนั่งเก้าอี้หลังมีข่าวซื้อขายตำแหน่งเชื่อมีกระบวนการกลั่นกรองก่อนกำชับตรวจสอบเข้มงวดก่อนออกบัตรเข้าออกสภาเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่5กรกฎาคมที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการซื้อขายตำแหน่งในคณะกรรมาธิการกมท.ของสภารวมถึงการซื้อบัตรจอดรถว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนคือการขอบัตรจอดรถจะอยู่ในอำนาจหน้าที่สำนักรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องกลั่นกรองดูคุณสมบัติที่จะออกบัตรจอดรถให้ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวเรามีระเบียบและวิธีการดำเนินการอยู่ทั้งนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงอยู่ในกรอบระเบียบวิธีดำเนินการแต่หากมีการร้องเรียนหรือกล่าวหาก็ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวต่อว่าส่วนของคณะกรรมาธิการเราต้องแยกว่าเป็นการแต่งตั้งโดยกรรมาธิการที่มีบทรองรับตามรัฐธรรมนูญและประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการรวมถึงต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานในส่วนคณะกรรมาธิการในกรอบต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นดุลยพินิจและเชื่อว่ากรรมาธิการแต่ละคณะตั้งบุคคลต่างๆด้วยความสุจริตเพราะต้องการคนมาเข้าปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นการตรวจสอบถือเป็นดุลยพินิจของกรรมาธิการส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาจะออกคำสั่งแต่งตั้งตามที่กรรมาธิการแต่ละคณะเสนอกรณีซื้อขายตำแหน่งหากไปเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการใดเชื่อว่าคณะกรรมาธิการก็ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงและกรรมาธิการทั้ง35คณะตำแหน่งต่างๆก็มีมากพอสมควรย้ำว่าถือเป็นดุลยพินิจของกรรมาธิการแต่ละคนและเชื่อมั่นว่าในทางปฏิบัติมีกระบวนการกลั่นกรองเพราะเป็นองค์กรในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการใดก็เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมาธิการนั้นที่จะตรวจสอบว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวเมื่อถามว่าฝ่ายประจำต้องตรวจสอบก่อนเซ็นตั้งตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าฝ่ายประจำจะเสนอตามที่กรรมาธิการแต่ละคณะเสนอมาซึ่งเราจะตรวจสอบแค่ในเบื้องต้นแต่ในเชิงลึกต้องเคารพดุลยพินิจของกรรมาธิการแต่ละคณะที่เสนอมาเมื่อถามถึงการซื้อขายบัตรจอดรถจะต้องตรวจสอบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าต้องดูว่ามีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบหรือไม่ปกติหากมีผู้ร้องหรือมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามหลังจากนี้จะกำชับหรือเพิ่มมาตรการออกบัตรต่างๆเหล่านี้อย่างไรเพราะมีกระแสวิจารณ์ว่าการตรวจสอบไม่เข้มงวดว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าอาจจะต้องทบทวนในลักษณะนั้นแต่ขณะนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการกระทําของใครจึงยังเป็นแค่ข้อกล่าวหาอยู่เรายังไม่ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ฉะนั้นหากตนในฐานะหัวหน้าส่วนไปกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีข้อบกพร่องโดยที่ไม่มีหลักฐานตอนนี้ทุกคนถือเป็นผู้สุจริตและยังอยู่ในกรอบวินัยการปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่หากมีข้อเท็จจริงที่ร้องเรียนเข้ามา
ทางสำนักงานก็ต้องตรวจสอบในหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายหรือวินัยเมื่อถามว่าจะกำชับเจ้าหน้าที่ออกบัตรหรือไม่ว่าต้องตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรกล่าวว่าสิทธิประโยชน์ในการเข้าออกเป็นเรื่องปกติยอมรับว่าทุกคนก็อยากได้สิทธิพิเศษส่วนนี้แต่ตนเชื่อว่ากระบวนการกลั่นกรองยังมีความเข้มงวดอยู่ซึ่งในอดีตเคยมีประเด็นเรื่องนี้แต่มีการตรวจสอบจนยุติไปซึ่งเขาเฝ้าระวังอยู่เพราะทราบว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและต้องตรวจสอบและตอบคำถามให้ได้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ได้รับบัตรในลักษณะเช่นนี้มีสิทธิอย่างไรบ้างแต่จะกำชับไปว่าให้เขาตรวจสอบอย่างรอบคอบ